วันนี้คุนิเชฟของเราเลือกใช้อาหารสูตรคุนิคอมพลีทนำมาเบลนด์ผสมกับคุนิเนเจอร์สูตรออริจินอลถุงสีเขียวซึ่งก้อนอาหารที่เห็นอยู่ในเมนูคุนิเชฟวันนี้เราเบลนด์เรียบร้อยแล้วตัวคุนิคอมพลีทมีวัตถุดิบหลักๆเป็นหญ้าทิโมธีเบอร์มิวด้าเคนทักกี้ออชาซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นหญ้าที่เราปลูกเองในไร่ของเบเซลกาตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าหญ้าที่เราปลูกเองนี้เราจะสามารถควบคุมได้ว่ามันปลอดภัยจากสารเคมีแล้วก็มีสัดส่วนของสารอาหารตามที่เราต้องการนอกจากจะมีหญ้าแล้วยังมีสมุนไพรอีกมากมายซึ่งช่วยในเรื่องของความเจริญอาหารช่วยลดก๊าซในระบบทางเดินอาหารรวมถึงผลไม้มหัศจรรย์อย่างแคนเบอร์รี่ที่อยู่ในสูตรคุนิเซนซิทีฟที่ช่วยในการปรับน้ำปัสสาวะในทางเดินปัสสาวะของน้องๆให้มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคนที่เคยใช้จะรู้อยู่แล้วว่าอาหารสูตรคุนิคอมพลีทเซนซิทีฟตัวนี้หอมยังไงและดียังไงอยากจะให้ทุกท่านลองกลับไปเพิ่มส่วนผสมของคุนิเนเจอร์ที่บ้านนะคะเพราะในคุนิเนเจอร์สูตรออริจินอลถุงเขียวนี้มีส่วนผสมของผักและผลไม้อบแห้งประมาณ 3-5% ที่จะช่วยในการกระตุ้นความอยากอาหารให้กับน้องๆขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าคุนิคุณภาพที่เราเลือก